เรื่องพระธรรมทินาเถรีผู้เลิศของเหล่าภิกษุณีผู้เป็นธรรมกถึกครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระพระธรรมทินาเถรีนั้นเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองหังสวดีมีอาชีพรับจ้างวันหนึ่งได้เห็นพระอัครสา,าวกชื่อ สุชาตาเถระก็เกิดความเลื่อมใสได้ถวายขนมและนิมนต์ไปฉันโภชนะที่เรือนของตนต่อมานางไปวิหารกับแม่สามีเพื่อฟังธรรมและได้พบเห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นเลิศทางธรรมกถึกนางต้องการปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้าง จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์รับมหาทานแล้วเปล่งวาจาปรารถนาพระศาสดาทรงพยากรว่าความปรารถนาของนางจะสำเร็จในพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุตระ นางก็อยู่ในเรือนของคนทำงานที่ถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นใหญ่ในเรื่องทานของสามพี่น้องต่างมารดากันถูกสั่งว่าจงให้หนึ่งแต่ก็ให้เสียสองนางถวายทานทุกอย่างไม่ลดลงเลยอย่างนี้ล่วงกับที่92ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะ นางถือปฏิสนธิในพระราชนิเวศของพระเจ้ากิงกิเป็นราชธิดาพระองค์หนึ่งในระหว่างพระพี่น้องนางเจ็ดพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ถึงสองหมื่นปีสร้างบริเวณที่อยู่ถวายพระภิกษุสงฆ์เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกพุทธันดรนหนึ่ง ในพุทธุปปาทตการนี้นางถือปฏิสนธิในครอบครัวหนึ่งได้ชื่อว่าธรรมทินนาภายหลังได้มีเรือนเป็นภริยาของวิสาขะเศรษฐีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงหมุนล้อพระธรรมอันประเสริฐ ได้ทรงแนะนำกุลบุตรมียะสะกุลบุตรเป็นต้นเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาในที่นั้นได้ทรงแนะนำชดินพันคนแล้วเสด็จดำเนินไปยังกรุงราชครืกับหมู่ภิกษุขีนาศพผู้เป็นชดินเก่าแล้วทรงแสดงธรรมถวายพระเจ้าพิมพิสารมหาราชซึ่งเสด็จดำเนินมาพร้อมกับบริษัท แสนสองหมื่นคนเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าในแสนสองหมื่นคนที่มาพร้อมกับพระราชาในครั้งนั้นหนึ่งหมื่นคนประกาศตนเป็นอุบาสกอีกหนึ่งแหนึ่งหมื่นคนพร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารดำรงอยู่ในโสดาปัติผลวิสาขาเศรษฐี เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นเมื่อดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลในการเฝ้าครั้งแรกพร้อมกับคนเหล่านั้นแล้วในวันต่อมาก็ได้ฟังธรรมสําเร็จสกทาคามิผลแต่นั้นมาในภายหลังวันหนึ่งได้ฟังธรรมจึงได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผล เมื่อได้เป็นพระอนาคามีแล้วกลับสู่เรือนไม่ได้มาอย่างวันอื่นๆที่มองนั่นดูนี่หัวเราะยิ้มแย้มพลางเดินเข้ามาหากแต่กลายเป็นคนสงบอินทรีย์มีใจสงบเดินเข้าไปนางธรรม,มทินนาแง้มหน้าต่างพลางมองไปที่ถนน เห็นเหตุการณ์ในการมาของเขาแล้วก็คิดว่านี่อะไรกันหนอเมื่อยือนที่หัวบันไดทำการต้อนรับเขาพลางก็เหยียดมือยื่นออกไปอุบาสกกลับหดมือของตนเสียนางคิดว่าเราจงรู้ในเวลารับประทานอาหารมื้อเช้า แต่ก่อนอุบาสกย่อมรับประทานพร้อมกันกับนางแต่วันนั้นไม่ยอมมองนางทำราวกับว,ว่าโยคาวะจรภิกษุรับประทานคนเดียวเท่านั้นนางคิดว่าเวลานอนเราจะรู้อุบาสกไม่ยอมเข้าห้องนอนสั่งให้จัดห้องอื่นให้ตั้งเตียงน้อยที่สมควร แล้วนอนนางคิดว่าอะไรกันหนอเขามีความปรารถนาข้างนอกหรือคงถูกผู้ชอบอยุแย่คนใดคนหนึ่งยุให้แตกหรือว่าเรานี่แหละมีความผิดอะไรอะไรแล้วก็เกิดเสียใจอย่างแรงตัดสินใจว่าตลอดเวลาวันสองวันที่เขาอยู่นี่แหละ จะต้องรู้ให้ได้แล้วจึงเข้าไปหาเขาไหว้แล้วก็ยืนอยู่อุบาสกถามว่าธรรมทินาทำไมจึงมาผิดเวลาล่ะนางตอบว่าค่ะลูกเจ้าดิฉันมาท่านไม่เหมือนคนเก่าขอถามหน่อยเถิดคะว่า ท่านมีความปรารถนาภายนอกหรือคะไม่มีหรอกธรรมทินนามีใครอื่นเป็นคนยุแย่หรือคะแม้นี้ก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นตัวดิฉันเองคงมีความผิดอะไรอะไรหรือคะถึงเธอเองก็ไม่มีความผิดแล้วทำไมท่าน จึงไม่ทําแม้เพียงกันพูดจปาปลาศัยตามปกติกับดิฉันเล่าคะเขาคิดว่าชื่อว่าโลกุตระธรรมนี้เป็นภาระนะไม่พึงเปิดเผยแต่ท่านแลเราไม่บอกธรรมทินนานี้จะพึงหัวใจแตกตายในที่นี้เองเพื่ออนุเคราะห์นางจึงบอกว่า ธรรมทินนาฉันฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วได้บรรลุโลกุตรธรรมผู้ได้บรรลุโลกุตรธรรมนั้นแล้วการกระทำแบบโลกโลกอย่างนี้ย่อมไม่เป็นไปถ้าเธอต้องการทรัพย์ส่วนของเธอสี่ร้อยล้านส่วนของฉันอีกสี่ร้อยล้านรวมแล้ว ก็มีทรัพย์อยู่800ล้านเธอเป็นใหญ่ในที่นี้แล้วจงอยู่ดำรงตำแหน่งแม่หรือตำแหน่งน้องสาวของฉันก็ได้ฉันจะขอเลี้ยงชีพด้วยเพียงก้อนข้าวที่เธอให้ถ้าเธอจะไม่ทำอย่างที่ว่ามานี้ก็จงเอาโภคะเหล่านี้ไปเรือนตระกูลก็ได้และก็ถ้าเธอมีความต้องการขายภายนอก ฉันก็จะตั้งเธอไว้ในตำแหน่งน้องสาวหรือตำแหน่งลูกสาวแล้วเลี้ยงดูนางคิดว่าผู้ชายปกติจะไม่มีใครพูดอย่างนี้เขาคงแทงทะลุโลกุตระธรรมเป็นแน่ก็ผู้ชายเท่านั้นหรือที่พึงแทงทะลุธรรมนั้นได้หรือแม้เป็นผู้หญิงก็สามารถแทงทะลุได้ นางจึงพูดว่าทรรนั้นผู้ชายเท่านั้นหรือหนอที่พึงได้คะหรือแม้เป็นผู้หญิงก็สามารถได้ด้วยคะ่ะพูดอะไรธรรมทินาผู้ที่เป็นนักปฏิบัตินั้นย่อมเป็นทายาทของธรรมนั้นผู้ที่มีอุปนิสัยก็ย่อมได้รับธรรมนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้น ขอให้ท่านยินยอมให้ดิฉันบวชค่ะดีแล้วที่รักฉันเองก็อยากจะแนะนำในทางนี้เหมือนกันแต่ยังไม่รู้ใจเธอจึงไม่พูดวิสาขาอุบาสกได้ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารในทันทีถวายบังคมแล้วก็ได้ยืนอยู่พระเจ้าพิมพิสารตรัสถามว่า คฤหาบดีทำไมจึงได้มาผิดเวลาละ่ะเขาทูลว่าขอเดชะนางธรรมทินาพูดว่าดิฉันจะบวชนางสมควรจะได้อะไรเล่าไม่มีอะไรอื่นได้วอทองและรับสั่งให้จัดตกแต่งพระนครก็เหมาะขอเดชะ พระราชาประธานวอทองแล้วรับสั่งให้ตกแต่งพระนครวิสาขาอุบาสกให้นางธรรมทินนาอาบน้ำหอมให้ประดับประดาด้วยเครื่องสำอางทุกอย่างให้นั่งบนวอทองแวดล้อมด้วยหมู่ญาติบูชาด้วยดอกไม้หอมเป็นต้นไปสู่สำนักภิกษุณีแล้วเรียนว่า ขอให้นางธรรมทินาบวชเถิดแม่เจ้าพวกภิกษุณีพูดว่าคฤาลือหบ,บดีกะความผิดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างก็ควรจะอดทนได้ไม่มีความผิดอะไรหรอกแม่เจ้าเธอบวชด,ด้วยศรัทธาลำดับนั้นภิกษุณีผู้สามารถรูปหนึ่ง จึงบอกกรรมฐานหมวดห้าแห่งหนังให้โกนผมแล้วให้บวชวิสาขาบาศกได้กล่าวว่าแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมไว้ดีแล้วท่านจงยินดีเถิดเขาไหว้แล้วหลีกไปตั้งแต่วันที่นางบวชแล้วลาบสการะก็เกิดขึ้น เพราะเหตุนั้นนางจึงยุ่งจนหาโอกาสทำสมณธรรมไม่ได้ทีนั้นพวกพระเถรีที่เป็นอาจารย์และอุปัชฌาจึงพานางไปชนบทแล้วให้เรียนกรรมฐานตามชอบใจในอารมณ์38อย่างการเริ่มทำสมณธรรมสำหรับนางลำบากไม่นานเพราะเป็นผู้มีอภินิหารสมบูรณ์ ในอดีตการท้ายแสนกับจากพัทรกับนี้ไปพระศาสดาทรงพระนามว่าปทุมุตระทรงอุบัติในโลกครั้งนั้นนางธรรมทินานี้เป็นหญิงคนใช้ในตระกูลหนึ่งคายผมของตนแล้วถวายทานแด่พระอัครสาวกชื่อสุชาตะเถระ แล้วได้ทำความปรารถนาไว้เพราะถึงพร้อมด้วยอภินิหารแห่งความปรารถนานั้นนางจึงไม่เหนื่อยมากสองสามวันเท่านั้นเองก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นางคิดว่าเราได้บวชในศาสนาเพราะประโยชน์อันใดเราถึงที่สุดประโยชน์อันนั้นแล้วเราอยู่บ้านนอกหาประโยชน์อะไร พวกญาติเราจะทำบุญถึงภิกษุณีสงฆ์ก็จะไม่ลำบากด้วยปัจจัยเราจะไปกรุงราชคฤห์แล้วได้พาภิกษุณีสงฆ์ไปยังกรุงราชคฤห์วิสาขาอุบาสกทราบข่าวว่าธรรมทินนาภิกษุณีมาจึงคิดว่านางบวชแล้วไปชนบทยังไม่นานเลย ก็กลับมาเมื่อไม่นานนี่เองจักเป็นอย่างไรหนอแล้วก็ได้ไปสำนักนางภิกษณุณีจูลเวทัละสูตรการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติครั้งนั้นวิสาขาอุบาสกเข้าไปหาธรรมทินนาภิกษุณีถึงที่อยู่อภิวาทแล้ว นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งวิสาขาอุบาสกครั้นนั่งแล้วได้ถามธรรมทินนาภิกษุณีว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสักกายะดังนี้ทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะ ธรรมทินาภิกษุณีตอบว่าดูกระวิสาขาผู้มีอายุอุปาทานัขันห้าคือรูปูปาทานัขันหนึ่งเวทนูปาทานัขันหนึ่งสัญญูปาทานนขันหนึ่งสังขารูปาทานัขันหนึ่งวิญญาณูปาทานนขันหนึ่งอุปาทานขันห้านี้แล พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะวิสาขอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิของธรรมทินนาภิกษุณีว่าถูกละพระแม่เจ้าดังนี้แล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สักกายะสมุทยัยสักกายะสมุทยัยดังนี้ทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสมุทยัยดูกระราวิสาขาผู้มีอายุตัณหาอันทําให้เกิดในภพใหม่สหระคตด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหา ภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหานี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสมุทยัยข้าแต่พระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธด,ดังนี้ทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธ ดูกระวิสาขะผู้มีอายุความดับด้วยความคลายกำหนัดไม่มีเหลือความสละความสละคืนความปล่อยความไม่พัวพันด้วยตัณหานั้นนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธข้าแต่พระแม่เจา้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาสกกายะนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้ทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาดูกระวิสาขาผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์แปดคือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่ง ความดำริชอบหนึ่งวาจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งความเพียรชอบหนึ่งความระลึกชอบหนึ่งความตั้งจิตไว้ชอบหนึ่งนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา ค่าแต่พระแม่เจ้าอุปาทานกับอุปาทานขันทั้งห้าเป็นอันเดียวกันหรืออุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานนขันทั้งห้าดูกระวิสาขผู้มีอายุอุปาทานกับอุปาทานนขันทั้งห้าหาใช่อันเดียวกันไม่อุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันทั้งห้า ก็หาใช่ไม่ความกำนัดพอใจในอุปาทานหนักขันทั้งห้าเป็นอุปาทานในอุปาทานหนักขันทั้งห้านั้นข้าแต่พระแม่เจ้าก็สกายะทิฏฐิมีได้อย่างไรดูกระวิสาขาผู้มีอายุปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัพพุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพพุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัพพุรุษย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างตามเห็นรูปในตนบ้าง ตามเห็นตนในรูปบ้างย่อมตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีเวทนาบ้างตามเห็นเวทนาในตนบ้างตามเห็นตนในเวทนาบ้างย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตน ว่ามีสัญญาบ้างตามเห็นสัญญาในตนบ้างตามเห็นตนในสัญญาบ้างย่อมตามเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีสังขา,ารบ้างตามเห็นสังขารในตนบ้างตามเห็นตน ในสังขารบ้างย่อมตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างตามเห็นวิญญาณในตนบ้างตามเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แลสักกายทิฏฐิจึงมีได้ ข้าแต่พระแม่เจ้าก็อย่างไรสกายะทิฐิจึงจะไม่มีดูกระวิสาขะผู้มีอายุอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัพพุรุษ ฉลาดในธรรมของสัพพุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัพพุรุษย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างไม่ตามเห็นรูปในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในรูปบ้างย่อมไม่ตามเห็นเวทนา โดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีเวทนาบ้างไม่ตามเห็นเวทนาในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในเวทนาบ้างย่อมไม่ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีสัญญาบ้างไม่ตามเห็นสัญญา ในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในสัญญาบ้างย่อมไม่ตามเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีสังขารบ้างไม่ตามเห็นสังขารในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในสังขารบ้าง ย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างไม่ตามเห็นวิญญาณในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แลสักกายทิฐิจึงจะไม่มีข้าแต่พระแม่เจ้า ก็อริยมรคมีองค์แปดเป็นฉะไหนดูกระวิสาขะผู้มีอายุอริยมรคมีองค์แปดนี้คือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดำริชอบหนึ่งวาจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งความเพียรชอบหนึ่ง ความระลึกชอบหนึ่งความตั้งจิตไว้ชอบหนึ่งข้าแต่พระแม่เจ้าก็อริยมรคมีองค์แปดเป็นสังคตะหรือเป็นอสังคตะดูกระวิสาขผู้มีอายุอริยมรคมีองค์แปดเป็นสังคตะข้าแต่พระแม่เจ้าขันสาม คือกองศีลกองสมาธิกองปัญญาพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือว่าอริยมรรคมีองค์แปดพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยขันสามดูกระรักวิสาขาผู้มีอายุขันสามพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองแปดส่วนอริยมรรคมีองแปดพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยขันสามคือวาจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งทรงสงเคราะห์ด้วยศีลขันความเพียรชอบหนึ่ง ความระลึกชอบหนึ่งความตั้งจิตไว้ชอบหนึ่งทรงสงเคราะห์ด้วยสมาธิขันปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดําริชอบหนึ่งทรงสงเคราะห์ด้วยปัญญาขันข้าแต่พระแม่เจ้าก็ทำอย่างไรเป็นสมาธิทำเหล่าใด เป็นนิมิตของสมาธิทรรเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการทำให้สมาธิเจริญเป็นอย่างไรดูกระวิสาขะผู้มีอายุความที่จิตมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวเป็นสมาธิสติประธานสี่เป็นนิมิตของสมาธิสัมมัปประธานสี่ เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิความเสพคุนความเจริญความทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นแหละเป็นการทำให้สมาธิเจริญข้าแต่พระแม่เจ้าก็สังขารมีเท่าไหร่ดูกระวิสาขาผู้มีอายุสังขารเหล่านี้มีสามประการคือกายสังขาร วจีสังขารจิตตะสังขารข้าแต่พระแม่เจ้าก็กายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรจิตตะสังขารเป็นอย่างไรดูกราวิสาขาผู้มีอายุลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเป็นกายสังขารวิตก และวิจารณ์เป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นจิตตะสังขารข้าแต่พระแม่เจ้าก็เหตุไรลมหายใจออกและลมหายใจเข้าจึงเป็นกายสังขารวิตกและวิจารณ์จึงเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตะสังขารดูกระวิสาขาผู้มีอายุลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเหล่านี้เป็นธรรมมีในกายเนื่องด้วยกายฉะนั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าจึงเป็นกายสังขาร บุคคลย่อมตรึกย่อมตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกและวิจาร์จึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นธรรมมีในจิตเนื่องด้วยจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตะสังขารข้าแต่พระแม่เจ้า ก็การเข้าสัญญาเวทายิตะนิโรธเป็นอย่างไรดูกระวิสาขะผู้มีอายุภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายิตะนิโรธมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเข้าสัญญาเวทายิตะนิโรธว่าเรากำลังเข้าสัญญาเวทายิตะนิโรธอยู่ ว่าเราเข้าสัญญาเวทายิตะนิโรธแล้วก็แต่ความคิดอันนำเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันท่านให้เกิดแล้วตั้งแต่แรกข้าแต่พระแม่เจ้าก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทายิตะนิโรธธรรมคือกายสังขารวาจีสังขารจิตตะสังขารอย่างไหน ย่อมดับไปก่อนดูกระระวิสาขาผู้มีอายุเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิกะนิโรธวจีสังขารดับก่อนต่อจากนั้นกายสังขารก็ดับจิตตะสังขารดับทีหลังข้าแต่พระแม่เจ้าก็การออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติเป็นอย่างไร ดูกระวิสาขะผู้มีอายุภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติว่าเรากำลังออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติว่าเราออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแล้วก็แต่ความคิด อันนำเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันท่านให้เกิดแล้วแต่แรกข้าแต่พระแม่เจ้าก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติธรรมคือกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารอย่างไหนเกิดขึ้นก่อนดูกระ,ระวิสาขะผู้มีอายุ เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้นวจีสังขารเกิดขึ้นทีหลังข้าแต่พระแม่เจ้าก็ผัสสะเท่าไหร่ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติ ดูกระวิสาขะผู้มีอายุผัสสะสามประการคือผัสสะชื่อสุญญตะผัสสะชื่ออนิมิตตะและผัสสะชื่ออัปปนิหิตตะย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติข้าแต่พระแม่เจ้า ก็ภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทายิตนิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในทำอะไรโอนไปในทำอะไรเอนไปในทำอะไรดูกระวิสาขะผู้มีอายุภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทายิตะนิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวก เอนไปในวิเวกข้าแต่พระแม่เจ้าเวทนามีเท่าไรดูกระ,ระวิสาขาผู้มีอายุเวทนานี้มีสมประการคือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งอทุกข,ขมสุขเวทนาหนึ่งข้าแต่พระแม่เจ้าก็สุขเวทนาเป็นอย่างไร ทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอาทุกขมสุขเวทนาเป็นอย่างไรดูกระวิสาขะผู้มีอายุความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญอันเป็นไปทางกายหรือเป็นไปทางจิตนี่เป็นสุขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเป็นไปทางกาย หรือเป็นไปทางจิตนี่เป็นทุกขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่มีใช่ความสำราญและมีใช่ความไม่สำราญอันเป็นไปทางกายหรือเป็นไปทางจิตนี่เป็นอาทุกขมสุข,ขเวทนาข้าแต่พระแม่เจ้าก็สุข,ขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกขเพราะอะไร ดูกระวิสาขผู้มีอายุสุขเวทนาเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะแปลไปทุกขเวทนาเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะแปลไปอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสุขเพราะรู้ชอบเป็นทุกข์เพราะรู้ผิดข้าแต่พระแม่เจ้า ก็อนุสัยอะไรตามนอนอยู่ในสุขเวทนาอนุสัยอะไรตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาอนุสัยอะไรตามนอนอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาดูกระ,ระวิสาขาผู้มีอายุราคานุสัยตามนอนอยู่ในสุขเวทนาปฏิคานุสัย ตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาอวิชานุสัยตามนอนอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาข้าแต่พระแม่เจ้าก็ราคานุสัสตามนอนอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดปฏิคานุสัยตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดอวิชานุัยตามนอนอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมด หรือหนอแหลดูกราวิสาขาผู้มีอายุราคานุสัยตามนอนอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหาไม่ได้ปติคานุสัยตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดหาไม่ได้ปะวิชานุสัยตามนอนอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหาไม่ได้ ข้าแต่พระแม่เจ้าก็ทำอะไรจะพึงละได้ในสุขเวทนาทำอะไรจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทำอะไรจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาดูกระวิสาขาผู้มีอายุราคานุสัยจะพึงละได้ในสุขเวทนา ปฏิคานุสัสจะพึงละได้ในทุกขเวทนาอาวิชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุข,ขเวทนาข้าแต่พระแม่เจ้าก็ราคานุสัสจะพึงละเสียได้ในสุขเวทนาทั้งหมดปฏิคานุสัสจะพึงละเสียได้ในทุกขเวทนาทั้งหมด อวิชานุสัยจะพึงล่าเสียได้ในอทุกขมะสุขเวทนาทั้งหมดหรือหนอแลดูกระ,ระวิสาขะผู้มีอายุราคานุสัยจะพึงละเสียได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ปฏิคานุสัยจะพึงละเสียได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดหามิได้ อวิชานุสัยจะพึงละเสียได้ในอตุคมะสุขเวทนาทั้งหมดหาม่ได้ดูกระ,ระวิสาขาผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌมานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุข อันเกิดแต่วิเวกอยู่ย่อมละราคานุสัยด้วยปฐมฌานนั้นราคานุสัยมิได้ตามนอนอยู่ในปฐมฌานนั้นอันหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจรารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลาย บรรล,ลุแล้วอยู่ในบัดนี้ดังนี้เมื่อภิกษุนั้นเข้าไปตั้งความปรารถนาในวิโมกทั้งหลายอันเป็นอนุตตรธรรมอย่างนี้โทมนัตย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยท่านละปฏิฆาได้ด้วยความโทมนัตนั้นปฏิฆานุสัย มิได้ตำนอนอยู่ในความโทมมนัดนั้นอันหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทชฌาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนมนัดโทมมนัดก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ย่อมละอวิชาได้ ด้วยจตุทชานนั้นอวิชานุสัยมิได้ตามนอนอยู่ในจตุทชาญน,นั้นข้าแต่พระแม่เจ้าก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาดูกระวิสาขาผู้มีอายุราคะเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาอะไรเป็นส่วนเปรียบ แห่งทุกขเวทนาปฏิคะเป็นส่วนเปรียบแห่งทุกขเวทนาอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาอาวิชชาเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งอวิชชาวิชา เป็นส่วนเปรียบแห่งอวิชชาอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งวิชาวิมุตเป็นส่วนเปรียบแห่งวิชาอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งวิมุตนิพพานเป็นส่วนเปรียบแห่งวิมุตอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งนิพพาน ดูการะวิสาขาผู้มีอายุท่านล่วงเลยปัญหาเสียแล้วไม่อาจถือเอาส่วนสุดแห่งปัญหาได้ดูการวิสาขาผู้มีอายุเพราะพมจรรันอย่างลงในพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นที่ถึงในเบื้องหน้ามีพระนิพพานเป็นที่สุด ถ้าท่านจำนงอยู่ก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างใดท่านพึงจำที่ทรงพระพยากรณ์นั้นไว้อย่างนั้นเถิดลำดับนั้นวิสาขอุบาสกชื่นชมอนุมโมทนาภาสิทธิของธรรมทิน,นาภิกษุณี แล้วลุกจากอาสนะอภิวาทธรรมทินาภิกษุณีทำประทักษินแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมกถากับธรรมทินาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการ เมื่อวิสาขาอุบาสกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูกระวิสาขาธรรมทินนาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากท่านพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็พึงพยากรณ์นเนื้อความนั้นเหมือนที่ธรรมทินนาภิกษุณีพยากรณ์แล้ว เนื้อความแห่งพยากรณ์น,นั้นเป็นดังนั้นนั่นแหละท่านพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ววิสาขอุบาสกชื่นชมยินดีพระภาสิท์ของพระผู้มีพระภาคแล้วต่อมาพระศาสดาประทับอยู่ณนะพระเชตวันวิหาร เมื่อจะทรงสถาปนาเหล่าภิกษุณีไว้ในตำแหน่งต่างๆตามลำดับทรงนำจูลเวทรลสูตรนี้นี่แหละให้เป็นอัตถุปะปฏิเหตุเกิดเรื่องจึงทรงสถาปนาพระเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทักคะเป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นธรรมกถึกในพระาศาสนานี้แหล จบจูลเวทันละสูตรเรื่องพระธรรมทินาเถรีจบ